ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC สมาชิกศูนย์ฝึกงานไม้11ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จริงๆแล้วก็มีหลากหลายวิธีนะครับที่จะทำงานแบบนี้ได้ก็เป็นลักษณะบางทีเราทำเป็นหน้าลิ้นชักนะครับมือเกี่ยวไปแบบนี้หรือเราจะสโลปทั้งหมดเลยทำเป็นป้ายก็ได้หรือว่าจะทำเป็นฐานอะไรสักอย่างหรือจะทำเป็นลูกฟักนะครับให้สโลปทั้ง4ด้านก็ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีนะครับจะใช้ดอกรอเตอร์4-5ก็ได้นะครับแต่เผอิญว่าเราเนี่ยไม่มีเงินซื้อรอเตอร์นะครับท่านก็บอกว่าใช้ทิมเมอร์ก็ได้ทิมเมอร์ก็ใช้ได้นะครับใช้ดอก4-5ได้เหมือนกันครับโอ้ก็ไม่มีเงินซื้ออีกทิมเมอร์ก็ไม่มีตังค์ซื้อเหมือนกันจะใช้อีโต้มาค่อยๆเฉือนใช่ไหมมันก็โอ้โหมันก็ไกลอยู่แต่ช่างไม้เนี่ยคนที่ทำงานไม้อย่างน้อยๆเนี่ยอันดับแรกเลยเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือโต้เลื่อยวงเดือนนะครับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครมีเราเตอร์หรือมีทิมเมอร์ก็ใช้วิธีนั้นดีกว่านะครับก็คิดว่าวิธีนี้ก็ให้เรารู้ไว้เท่านั้นเองเผื่อในกรณีเหตุฉุกเฉินเราเตอร์เสียทิมเมอร์เสียเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ถ้าเลื่อยวงเดือนเสียเราก็นอนอยู่บนบ้านเฉยๆนะครับไม่ต้องไปทำมันเอาอย่างไรก็ก่อนไปรับชมก็เช่นเคยนะครับอย่างไรผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามผมนะครับซึ่งก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์เลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ติดตามนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยครับแค่กดไปที่ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแค่นั้นเองนะครับเผื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับมันก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งให้ผู้ที่ทำคลิปด้วยนะครับเราไปรับชมครับตอนที่เริ่มต้นทำใหม่ๆนะครับครั้งแรกเราก็ควรจะไม่ต้องตั้งใบเลื่อยสูงเกินนะครับตั้งไว้เซนครึ่งถึงอยากไม่ควรเกิน2เซนนะครับแล้วก็ไม้นี่ก็ให้เฉียงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เฉียงให้ออกไปเฉียงอย่าไปสักประมาณ 4-5 องศานะครับแต่จริงแล้วองศาไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าเราก็ให้เฉียงเพราะว่าเราจะดูฟันเลื่อยที่มันจะโผล่ขึ้นจากโต๊ะเนี่ยนะครับมันจะมีระยะหนึ่งที่แบบว่าไม่ไปเป็นแนบรั้วไอ้นั่นก็คือระยะห่างของตัวนี้นะครับของสันตัวนี้ถ้าเราเอารั้วเนี่ยไปแนบฟันเลื่อยเลยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปลายแหลมเลยนั่นนะครับมันก็จะสโลปเยอะขึ้นอีกเป็นปลายแหลมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องลองดูก่อนนะครับเหตุผลที่ว่าไม่ให้ใบเลื่อยสูงเกินเนี่ยมันจะกินกำลังมันจะดันไม้ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการลักษณะว่าเลื่อยขวางมาแบบนี้นะครับจริงแล้วไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าคลิปต่างประเทศก็มีทำแบบนี้ครับเขาทำเป็นเขาเลื่อยแบบเป็นโค้งเลยนั่นหนักกว่าเลยครับแต่นั่นหมายถึงว่าใบเขาต้องคมคมมากจริงนะครับกินไม้ได้ง่ายแล้วก็ไม้ต้องเป็นไม้เนื้อนิ่มถึงทำแบบนั้นได้นะครับแต่เราถ้าเราซอยท่าเนี่ยก็คือสบายสบายเลยนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือไม่ได้กินแรงกำลังมากถ้าเรารู้สึกว่ามันฝืนว่าเอ๊ะมันดันไปยากก็ให้ลดใบเลื่อยต่ำลงนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเราก็ต้องตี2ครั้งไงก็คือครั้งแรกเราลดใบเลื่อยให้ต่ำลงเราก็จะตีไปได้สเต็ปหนึ่งแล้วเดี๋ยวพออีกสเต็ปหนึ่งเราก็ดันใบเลื่อยขึ้นมาสูงเราก็จะตีให้ตรงเนี้ยสโลปได้มากขึ้นอีกนะครับมันก็จะทำงานง่ายแต่อันนี้ผมตั้งแบบตีครั้งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันชัดๆเลยนะครับยังไงก็ขอแนะนำให้ลองกับเศษไม้ก่อนนะครับว่ามันได้จังหวะที่เราโอเคไหมถ้าเราโอเคเราก็ใช้เอางานจริงเลยอันนี้ผมโอเคแล้วคือตั้งขนาดนี้นะครับบานโต้ก็ได้นะครับถ้าเราตีข้างเดียวก็เป็นพวกหน้าลิ้นชักไปนะครับก็แบบที่บอกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีดอกรอเตอร์ดอกทิมเมอร์ก็ใช้วิธีนั้นดีกว่านะครับวิธีนี้ก็คือเพียงแต่ให้รู้ไว้เท่านั้นเองนะครับว่าตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยมันก็สามารถปาดให้เอียงแบบนี้ได้นะครับ